ันเกิดอันนี้19ครับอ๋ออายุน้อยด้วยจังหวัดไหนครับเป็นคนลำปางครับลำปางเอาล่ะครับผมเอ้าให้สัมภาษณ์พี่ๆเขาหน่อยเอาเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้เกมมาชกก็ดีใจครับที่ชนะครับแต่ก็ยังไม่ตามแผนเท่าไหร่ครับแผนละมาวางไว้ยังไงครับก็มาออกอาวุธหลากหลายครับมีลูกเกี่ยวลูกอะไรแต่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับต้องกลับไปซ้อมมันยากมันง่ายยังไงครับมันทีมนี้ก็ยากก็พี่เขากระดูกดีครับดีกว่าเราแล้วเกมบนเวทีเรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนว่าเราคิดว่าเราจะไปถึงมาได้รับการชูมือไปยก3ยก4แล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างน้องมีคนเข้ามาก็ดีครับเอาวันไหนที่สร้างความกังวลหนักใจเรามากที่สุดก็ลูกเก่าพี่เขาประสบการณ์ลูกขีดพีหน้าก็ถือว่าหมัดเขาก็เตะก็สร้างความหนักใจเรานะหมัดก็น่ากลัวอยู่น่ากลัวเนี่ยนี่พอใจผลงานตัวเองไหมครับวันนี้ลุงก็พอใจไหมก็ยังไม่เต็มร้อยครับคือไหนครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็ลูกตกใจครับตกใจแล้วก็ลูกถอยคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้ใช่ครับคิดว่าคุยกับทีมงานไปแล้วก็ต้องทำได้ดีกว่านี้วันนี้ถ้าเราชนะมาได้แล้วขยับไปอีกขั้นหนึ่งสภาพร่างกายเป็นไงบ้างคุณมานอนเต็มร้อยครับน้ำหนักที่ดีประมาณนี้นะครับ122 123ครับพอดีวันดีคืนแบบนี้ในใจมีไหมอยากเจอใครน้องแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแต่โปรโมเตอร์ต้องมีสักคนไหนที่เราคาใจที่เราอยากจะที่เคยแพ้มามีไหมหรือว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่ความเหมาะสมโปรโมเตอร์จะจัดให้เราได้หมดได้หมดแล้วแต่พี่บอลมาใจเขาช่วงอาชีพเป็นไงบ้างวันนี้มี20,000ครับโอเคนะน่าจะลูกพี่ครับฝากอะไรติดตามกันต่อไปฝากแฟนคลับติดตามของเราไว้ต่อไปฝากตามผมต่อไปครับผมจะพัฒนาให้ดีกว่าผมครับโอเคผมมาน้องชายยินดีด้วยนะน้องยินดีด้วยครับ